สวัสดีครับผมโอเควันนี้เรามีของมารีวิวอีกแล้วนะครับผมคือทาง FP Pen เขาส่งตัวช็อตคัตรีโมทมาให้นะครับเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับการกดคีย์ลัดในการวาดรูปเลยโดยเฉพาะนะครับผมขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะกล่องราคาหลักพันต้นๆผมไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะเราไปเซิร์ชดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่นะตัวช็อตคัตด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะและเขาจะแถมเป็นแผ่นเป็นเหมือนแผ่นสำหรับการเสียบตัวไวเลสนะฮะคืออันนี้มันจะเป็นไวเลสด้วยนะครับนี่ USB ไวเลสนะครับแล้วก็มีคู่มือมาครับคู่มือมาติดตั้งไดเวอร์ทางเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีใบขอบคุณแล้วก็ใบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ของทาง FP Pen ทั้งหมดนะฮะนี่เหมือนเดิมฮะคอนเซ็ปต์เดิมเดี๋ยวเราแกะนี่ตามนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะต้องลอกออกมันจะมีแผ่นใสๆคุมไว้อยู่นะตามนี้มันมีทั้งหมด9ปุ่มนะครับมีปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่ม5ปุ่ม6ปุ่ม7 8 9นะครับการกดเป็นปุ่มตื้นนะฮะกดนิ่มๆ นะสบายดีแล้วเป็นไวเลสด้วยนะตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนได้นี่นะหมุนได้สำหรับเป็นซูมอินซูมเอานะฮะแล้วก็คลิกตรงกลางได้นะครับตัวนี้เป็นแบบใส่ถ่านนะฮะ1ก้อนนั่นเองนะครับตรงนี้จะมีให้ใส่ถ่านตรงนี้นะฮะนี่แล้วตรงนี้จะเป็นUSB สำหรับต่อคอมนะครับตรงนี้เราต้องติดตั้งไดเวอร์มันด้วยนะโอเคตามนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ฐานดูก่อนนี่นะฮะมันไซส์ประมาณนี้นะฐานระวังกันด้วยนะครับซื้อมาผิดอันนะนี่ไซส์มันประมาณนี้นะครับผมใส่ไปแล้วนะครับประมาณนี้โอเคใช้ก้อนเดียวครับปิดไปเลยเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เปิดตรงนี้นะฮะน่าจะเปิดตรงนี้นะหลายคนจะถามนะฮะว่าทำไมต้องมีช็อตคัทหรือคีย์ลัดอะไรพวกนี้นะคือความสำคัญของมันหลักๆก็คือมันช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับผมมันสำคัญไหมถ้าเกิดว่าเราทำงานในระดับที่สเกลสูงขึ้นอย่างเงี้ยมันสำคัญมากนะไอตัวเนี้ยซึ่งปัจจุบันผมใช้ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่อันนี้ผมแค่มาลองรีวิวดูปัจจุบันผมใช้เป็นตัวนี้นะฮะนี่เป็นของเลเซอร์นะฮะเลเซอร์จำไม่ได้มันชื่ออะไรนะแต่มันเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่นตัวท็อปนะฮะแต่เป็นรุ่นโคม่าธรรมดาเฉยนะมีทั้งหมดประมาณนี้ปุ่มประมาณนี้ผมก็เซตตั้งค่าทั้งหมดนี้เลยนะประมาณนี้เลยแต่ตัวนี้เราจะมาลองรีวิวกันนะฮะซึ่งปุ่มเท่าที่ดูแล้วนะมันเซตถ้าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคอนโทรล Z คอนโทรล Y คอนโทรล T อะไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็มีซูมอินซูมเอาท์กับข้างตรงนี้อาจจะตั้งตรงนี้ก็ได้กับฟิปหน้าและเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนการตั้งค่าคีย์ลัดในคลิปสตูดิโอด้วยนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็รู้หลักเบื้องต้นในการกดคีย์ลัดด้วยผมจะสอนด้วยส่วนหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมติดตั้งไดเวอร์ไปที่ไดเวอร์กันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าของไดเวอร์ XP Pen ในเว็บไซต์แล้วนะฮะเราก็เลื่อนมาดูครับว่ารุ่นที่เราต้องดาวน์โหลดคืออะไรนะฮะตอนนี้ผมต้องดาวน์โหลดของช็อตคัตรีโมทนี่นะฮะโอเคดังนั้นผมก็กดดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะโอเคครับพอเราโหลดเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะเป็นไฟล์ zip นะให้เราทำการแตกไฟล์แล้วก็เข้าไปในไฟล์แล้วก็ติดตั้งทั่วไปเลยครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ
พอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นที่ทาง EpiPen เขาให้มาในตัว product นะฮะให้เราทำการติดตั้งตัว wireless ไปด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเราติดตั้งไดรเวอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้ทำการรีคอมสัก1รอบนะฮะเพื่อให้แบบว่าโปรแกรมมันแบบจะใช้งานได้จริงๆนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะโอเคเรามาดูตัวโปรแกรมดีกว่านะฮะนี่นะครับคือหน้าตาในการเซตติ้งทุกอย่างของมันนะในแต่ละปุ่มเราสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะฮะสังเกตว่าผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้โอเคประมาณนี้ไอเลข1นะฮะช็อตคัท1ความจริงผมจะตั้งเป็นจุดวิธีการตั้งก็คือไปที่กดคีย์นี่นะฮะแล้วกดคีย์บอร์ดนี่ตั้งมาเป็นจุดกดอันนี้แล้วก็โอเคโอเคนะครับก็ตามนี้อันนี้เป็นบอใบไม้กับลอลิงนะฮะเป็นการขยายบัชนะฮะตรงนี้แล้วก็คอนโทรล Z คอนโทรล Y นะฮะโอเคผมใช้อยู่ไม่กี่ตัวนะฮะแล้วส่วนในตรงนี้นะฮะสามารถซูมอินซูมเอาได้นะฮะตรงนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูคีย์ลัดต่างๆถ้าเราไม่รู้ว่าจะตั้งยังไงนะฮะมาที่ตัวโปรแกรมเลยนะครับก็จะมีคำว่า shortcut setting นะฮะอันนี้สำหรับคลิปสตูดิโอนะฮะคลิปสตูดิโอส่วนของ Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆก็คล้ายๆกันนะฮะเราสามารถตั้งค่า shortcut ต่างๆได้ตรงนี้นะฮะแล้วแต่ที่เราถนัดนะฮะแยกหมดเลยนะฮะตรงนี้อย่างเช่นเราจะมา edit นะฮะนี่มาดูมันมีหมดเลยนะไม่ต้องไปหาในเน็ตก็ได้นะครับมีเนี่ยนี่ undo redo นะฮะ copy อะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะฮะแล้วหลายคนบอกว่าพี่กลับข้างกระดาษยังไงนะฮะมาที่ตัวของวิวนะฮะแล้วมาตรงนี้นะฮะฟลิปนี่นะฮะผมตั้งเป็นจุดแล้วผมก็มาตั้งในนี้เรียบร้อยนะฮะเป็นจุดคือปุ่ม9นะตามนี้นะโอเคครับผมนะอันนี้ก็คือหน้าตาของมันนั่นเองโอเคครับโอเคเรามาดูกันเลยนะฮะอันนี้คือหน้าตาเวลาเซตติ้งทุกอย่างเรียบร้อยนะผมก็จะมาวางบนจอนี้นะซึ่งมันมีแม่เหล็กหรืออะไรไม่ใช่นะมันมีตัวนี้ฮะมันเป็นเหมือนตัวยางนะฮะแล้วมันยึดติดกับหน้าจอนะมันเป็นยางนิ่มๆนะด้านจอไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับผมนี่แล้วมันแบบมันหนืดมากนะฮะมันติดแน่นอนนะครับเอาอะไรมากดมันก็แบบเนี่ยวางได้นะครับโอเคดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเลยนะครับผมมาวางข้างๆอย่างนี้แล้วก็แบบใช้ได้สบายเลยนะครับผมตามนี้เลยนะนี่ซูมเข้าซูมออกนะฟิวฟิวฟิวอย่างนี้ได้เลยนะครับจะกดคอนโทรล Z นะนี่คอนโทรล Y คอนโทรล Z คอนโทรล Y ตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับชิวๆครับผมนี่การใช้งานก็ผมว่าชิวๆเลยนะฮะถ้ามาใช้งานจริงๆการซูมการเข้าการซูมการออกอาจจะบังไปหน่อยเราก็ขยับมาวางข้างๆอย่างนี้ก็ได้นะถ้าบังมันบังเครื่องมือคือหน้าจอผมเล็กด้วยส่วนหนึ่งนะครับมาดูกันนี่ซูมแบบสบายนะซูมกดการฟลิปก็ทำได้นะครับนี่ขยายบัตรเนี่ยขยายบัตรนะครับก็ทำได้นะครับซูมออกดูแบบว่าโฟกัสภาพนี้แล้วที่สำคัญคือมันไวเลสนะฮะมันเป็นไร้สายนั่นเองนะที่สำคัญคือมันไร้สายแล้วแบบเราจะถือมาแบบมาถืออย่างนี้แหละถือแบบชิวๆอย่างนี้แล้วดูอย่างนี้หมุนๆอย่างนี้เลยชิวๆนะครับคือคุณไปทำตรงไหนก็ได้นะใช้คีย์ลัดนี้ชิวๆถ้ามีหลายคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อคีย์บอร์ดไร้สายเลยนะฮะผมมองว่าอันนี้มันดูแบบว่ากระทัดรัดกว่านะมันดูแบบมินิดีนะแล้วมันดูใช้ง่ายจุดสำคัญของช็อตคัทก็มีประมาณนี้คร่าวๆนะครับมีประมาณนี้แหละคือไม่น่ามีอะไรสำคัญมากกว่านี้ก็แค่แนะนำเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นเผื่อแบบว่าใครอยากได้นะฮะก็ลองติดต่อเพจXP Pen หรือว่าสั่งซื้อตาม Lazada ก็ได้นะครับผม
โอเคคือตอนนี้น่าจะเข้าไทยแล้วนะไม่แน่ใจเข้ายังนะเป็นตัวไวเลสนะพกพาง่ายนะเบาด้วยไม่หนักเลยนะครับเหมือนมือถือเลยนะฮะค่อนข้างที่จะชิวๆนะครับในการทำงานโอเคผมก็คงใช้ไอ้เจ้านี่ไปค่อนข้างนานนะเพราะว่ามันมีตัวขันซูมนี้ผมชอบตรงนี้มากนะครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณทาง XP Pen ด้วยนะครับที่ส่งตัวช็อตคัทอันนี้มาให้นะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเลือกซื้อแล้วก็แนะนำนะครับเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยให้งานเร็วขึ้นนะนี่ผมอยู่ไกลๆผมก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับผมเป็นสัญญาณไวเลสนั่นเอง USB ไวเลสนะครับผมราคาก็ไม่แพงมากนะครับถ้าถือว่าในดูราคาแบบว่าเทียบเท่ากับพวกเลเซอร์อย่างนี้ถึงแม้จะปุ่มน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็เพียงพอนะเพราะผมใช้แค่6ปุ่มเองยังเหลืออีกตั้ง3คีย์ลัดนะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทาง XP Pen ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม